สวัสดีครับ SSC Timepiece Watch Review นะครับวันนี้เรามากับนาฬิกา Grand Seiko นะฮะ Grand Seiko เนี่ยเป็นนาฬิกาที่มีประวัติมายาวนานนะฮะจริงๆก็คือแบรนด์ Seiko นั่นเองผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากเกี่ยวกับ Seiko นะฮะ Grand Seiko หลังๆเนี่ยเขามีการ repositioning ของแบรนด์นะฮะคำว่า repositioning ก็คือว่าในอดีตจะใช้คำว่า Seiko แล้วก็จะมีคำว่า Grand Seiko พูดง่ายก็คือเหมือนกับ double logo นะฮะแต่หลังๆมาเนี่ยเขา rebrand พยายามจะเอาGrand Seiko เป็นตัวนำเลยนะจะไม่เอ่ยถึง Seiko อีกต่อไปดังนั้นเมื่อมีการรีแบรนด์เนี่ยเขาก็มีการปรับหลายๆอย่างนะฮะโดยเฉพาะรูปลักษณ์และราคานะฮะ Grand Seiko มาหลังๆเนี่ยจะเน้นไปทางหน้าปัดเป็นส่วนใหญ่นะฮะหน้าปัดจะมีความสวยงามมากการแกะสลักเครื่องตัวเครื่องกลไกเนี่ยก็ทำได้อย่างงดงามแล้วก็ตัวเรือนซึ่งมีความคมเนี่ยก็เป็นมาตั้งแต่อดีตอยู่แล้วนะครับนะวันนี้แกนไซโก้ตัวที่ผมนำมาฝากเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆดูแล้วจะต้องว้าวแล้วก็ชอบอย่างแน่นอนเพราะสีหน้าปัดสวยเหลือเกินนะครับก็มาดูกันครับนาฬิกาแกนไซโก้นะครับแกนไซโก้ในยุคหลังๆเนี่ยจะเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆมากๆนะครับเพราะหลังๆมาเน้นทางหน้าปัดค่อนข้างมากมายนะฮะซึ่งแกนไซโก้เนี่ยตั้งแต่อดีตเขามีความเป็นยูนิคมากกว่าเพื่อนก็คือ1คือใช้เครื่องไฮบรีดนะครับนี่ก็ใช้เครื่องไฮบรีด 9S A5 นะฮะแล้วก็ตัวเรือนที่ค่อนข้างทํามาแบบคมแล้วก็รุ่นหลังๆมาหน้าปัดทํามาอย่างสวยงามมากอย่างนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยจุดเด่นอื่นๆเราอาจจะไม่ต้องพูดถึงนะฮะแต่ดูที่หน้าปัดนะฮะเพียงแค่หน้าปัดอย่างเดียวเนี่ยก็ทําให้แฟนๆที่เป็นแฟนของแกนไซโก้เนี่ยนะหลงไหลได้ปลื้มเป็นอย่างมากพอดูสีหน้าปัดดูความคมของหน้าปัดเป็นการออกแบบที่ผสมผสานลงตัวเป็นอย่างมากแกนไซโก้เนี่ยนะครับหลังๆเนี่ยมีการออกแบบนาฬิกาโดยเน้นไปทางที่หน้าปัดเป็นหลักนะครับอย่างเรือนนี้หน้าปัดออกไปทางสีเขียวนะครับซึ่งสีเขียวเนี่ยออกแบบมาได้อย่างสวยงามมากๆนะครับตัวหน้าปัดเนี่ยมีทั้งสีสันที่สวยงามแล้วก็มีความคมนะฮะกลไกเนี่ยจะเป็นกลไก GMT นะครับบอกเวลาได้2ประเทศเครื่องเป็นเครื่องไฮบรีดนะครับนาฬิกาเรือนนี้ก็เป็นอย่างแกนไซโก้ทุกๆเรือนนะครับแกนไซโก้เนี่ยเขาจะเน้นไปที่งานขัดแต่งที่มีความคมสวยงามมากๆนะครับแล้วก็เน้นไปที่หน้าปัดที่มีความสวยงามและหลังๆมาก็เริ่มให้ความสำคัญกับการขัดแต่งกลไกนะครับซึ่งกลไกก็มีการขัดแต่งที่สวยงามนะครับลวดลายสวยงามนะฮะสิ่งนึงที่เพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยชอบนักก็คือราคานะฮะแกนไซโก้หลังๆมาเนี่ยราคาค่อนข้างแพงนะครับขึ้นค่าตัวไปเป็นเท่าตัวแต่ที่แรกมาเพื่อนๆก็จะได้งานนาฬิกาที่มีความสวยงามนะครับอย่างเรือนนี้เนี่ยอย่างที่ผมพลิกให้ดูเนี่ยตั้งแต่ตัวเรือนที่มีความคมนะฮะเม็ดมะยมนะรวมถึงตัวหน้าปัดสีหน้าปัดนะต่างๆนานานะฮะใส่ขึ้นข้อก็มีความสวยงามมากๆนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ของแกนไซโก้นะครับอย่างชัดเจนสายก็เป็นแบบก็คลิปแบบนี้นะครับนั้นแกนไซโก้ระยะหลังๆเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับถ้า1ราคาเราสู้ไหว2ถ้าชอบสีหน้าปัดนั้นๆ นะก็เก็บซื้อเก็บได้เลยนะครับแต่หลังๆมาเนี่ยทางแกนไซโก้เขาจะเน้นสปริงไดรฟ์ค่อนข้างมากนะครับเพื่อนๆก็ตอนซื้อเนี่ยดูสีหน้าปัดก็ให้ดูนิดนึงนะครับว่าเป็นสปริงไดรฟ์หรือเปล่าสปริงไดรฟ์ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบสปริงไดรฟ์ก็ซื้อได้เลยเช่นเดียวกันแต่ถ้ายังไม่ชอบสปริงไดรฟ์ก็ดูนะครับเอาเป็นออโตเมติกนะสปริงไดรฟ์อธิบายง่ายๆก็เหมือนกับรถไฮบริดนะครับชอบรถที่เป็นเอนจินธรรมดากินน้ำมันอย่างเดียวก็เรื่องออโตเมติกนะฮะถ้าชอบทั้งไฟฟ้าบวกกับเอนจินเติมน้ำมันแล้วก็ชาร์จไฟฟ้าไปด้วยเนี่ยก็เลือกไฮบริดนะครับก็คือตัวสปริงไดรฟ์นะฮะหลักการเดียวกันนะฮะแต่ให้ถ้าอธิบายมันลึกมากก็ขออธิบายเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับครับก็เป็นยังไงบ้างครับกับนาฬิกาที่มารีวิวในวันนี้ไม่ทราบว่าเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่านะครับก็มีคอมเมนต์ยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับตอนหน้า SSC Watch Review จะมารีวิวอะไรกันต่อก็ติดตามกันต่อนะครับสำหรับตอนนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ